ไปดูเรื่องที่กำลังเป็นเผือกร้อนของประธานาธิบดีโจไบเดนในเวลานี้นะคะก็คือปัญหาผู้อพยพค่ะตอนนี้มีรายงานว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้อพยพหลายพันคนพยายามข้ามแดนเข้าไปในสหรัฐนะคะตั้งแต่พรมแดนที่ติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐเท็กซัสค่ะจำนวนผู้อพยพที่เพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียและที่เมืองเอลปาโซและอีเกิลพาสในรัฐเท็กซัสถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะหลังจากที่ตัวเลขมันลดลงไปแล้วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็การที่เพิ่มกลับมาอีกครั้งอย่างมีนัยสำคัญนั้นก็สร้างความท้าทายทางการเมืองครั้งใหม่ต่อประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังจะลงสู้ศึกเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสหรัฐมีปัญหานะคะไม่สามารถกักตัวและดำเนินการกับผู้พยพในบริเวณชายแดนได้ก็ทำให้ไม่สามารถลงโทษอะไรรุนแรงได้ตามที่ฝ่ายบริหารได้ประกาศไว้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นผลให้ผู้พยพบางรายที่ลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายได้รับการปล่อยตัวเข้าไปในสหรัฐค่ะแต่ว่ามีกำหนดวันที่ต้องขึ้นศาลต่อไปแทนที่จะถูกในประเทศกลับประเทศพอเป็นกรณีแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่บอกเล่ากันต่อเป็นทอดๆค่ะทำให้ผู้พยพที่ยังเดินทางอยู่ก็อยากเข้ามาเรื่อยๆด้านกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐระบุว่านี่เป็นการดำเนินการกับผู้อพยพอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและจะกำหนดผลของการกระทำตามมารวมถึงการในประเทศผู้อพยพที่ไม่สามารถอยู่ในสหรัฐได้ตามกฎหมายค่ะปัจจุบันก็ยังมีผู้อพยพหลายร้อยคนรอคอยอยู่ที่กำแพงกั้นเขตแดนนะคะโดยที่เมืองซิวดาดโฮเรสของเม็กซิโกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองเอลปาโซในรัฐเท็กซัสผู้อพยพหลายร้อยคนทำลายรั้วลวดหนามเพื่อข้ามแม่น้ำริโอกรันเดเข้าสู่สหรัฐแล้วก็ตั้งแถวบริเวณชายแดนขณะรอการดำเนินการต่างๆจากเจ้าหน้าที่สหรัฐด้วยความหวังว่าจะได้เข้าไปเพื่อไปมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะไม่พลาดรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ